วัดพายัพนะคะนี่นางก็ดูว่าเนี่ยไปอ่านประวัติอุ้ยงามจังน่ะดูในกล่องดิค่ะเดี๋ยวทำบุญแล้วไปฝากที่นายคิดถึงที่นายเลยแม่คุณยายต้อมสวยอะแม่สวัสดีเพื่อนพี่น้องที่รักทุกท่านค่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่พี่ธนัทบันทึกไว้ในช่วงที่ไปฮอลิเดย์ที่เมืองไทยนะคะนี่คือวัดพายัพนะคะต่อจากคลิปก่อนหน้านี้นะคะที่เป็นถ้ำนะคะประดับประดาด้วยคริสตัลนะคะแล้วก็หินงอกหินย้อยสวยงามเลยทีเดียวถ้าใครพลาดลองกลับเข้าไปชมได้นะคะส่วนคลิปนี้เราจะพาทุกคนเข้าไปดูบริเวณรอบๆวิหารนะคะซึ่งมีอะไรที่สวยงามมากๆเลยทีเดียวค่ะทะลุถนนเลยนะนางทะลุถนนไปถนนเลยวัดใหญ่นะเนี่ยเราไปอยู่มาโบสถ์หินอ่อนก็นี่ใช่วัดโบสถ์สวยมากพิธนัทก็ทึ่งตั้งแต่ตอนที่เข้าไปดูถ้ำแล้วนะคะที่มีหินงอกหินย้อยแล้วก็คริสตัลนะคะหินงอกหินย้อยต่างๆที่นำมาจากจังหวัดสระบุรีในช่วงที่เขามีการระเบิดภูเขาอะค่ะนู่นไงที่อ่านประวัติอยู่ถนนนางจะได้ไหมจักรพรรดิใหญ่ไหมอะนายอยู่ข้างหน้าเนี่ยนั่งเดินอ้อมไปหนุนดูอยากหนุนอุ้ยนางดูน่ะปุ่นสีมหาโพธิ์ยาวไปเนี่ยเอาพญากุฎเหรอโพไปผ้าไปไหว้สีมหาโพธิ์อุ้ยมีกระหลอกเยอะแยะเลยวายโอ้ยท่านองค์นายจิ้มนี่โอ้ต้นไม้ใหญ่มากสวยมากนี่มันมีทางเดินนี่นะเห็นไหมไม่ฉันก็ลืมแต่สมัยก่อนฉันเคยมาอ่านกับปีเตอร์ฉันชอบต้นเสานี่นะ3 ต้นนี่นะแม่สวยมากเลยอ่ะนางฝนจิตตกเลยเด้อแต่ว่าเอ็งเลี้ยวตรงนี้ได้นี่รถจอดอยู่ตรงนี้ไปอ่านตรงนี้สักแป๊บนั่งเขาไปในโบสถ์เลยฝนตกแล้วจำน่ะพระนารายมหาราชนางน่าเสียดายอย่างหนึ่งนะคะที่เราไม่ได้เข้าไปในวิหารนะคะเพราะดูว่าเงียบแล้วก็สงบเกินไปอะค่ะดูเหมือนว่าจะเป็นการละลาบละล้วงหรือเปล่านะคะเพราะว่าสถานที่แห่งนี้ดูศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ขลังมากๆเลยนะคะควรค่าแก่การมาเยี่ยมชมมากๆ เพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้ก็เป็นบริเวณศาลาไทยนะคะซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระนารายณ์มหาราชค่ะในสมัยกรุงศรีอยุธยานะคะสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงสั่งบูรณะวัดทั้งหมด6 วัดนะคะหนึ่งในนั้นก็คือวัดนี้ด้วยก็คือวัดพายัพที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของโคราชพร้อมๆกับการสร้างเมืองโคราชไปด้วยกันเลยอะค่ะทิ้งปีเตอร์ไว้กับน้องนายหลานชายคนโตนะคะเพราะว่างอแงก็เลยอยู่บ้าน2 คนเดี๋ยวค่อยไปดูผลงานนะคะว่าหลานชายอยู่กัน2 คนกับตาปีเตอร์จะเป็นยังไงสบายดีไหนมานั่งนู่นไปนู่นแล้วเอาลูกไปขึ้นรถแล้วคือมีหลายอย่างนะคะที่เรามองแล้วไม่รู้จักนะคะแต่แปลกและสวยอะค่ะควรค่าอย่างยิ่งที่จะมาเยี่ยมชมมากๆเลยนะคะคือวัดนี้สวยจริงๆค่ะสวยในแบบฉบับของวัดไทยแล้วก็ดูแปลกด้วยนะคะบางสิ่งบางอย่างที่เราเห็นและไม่รู้จักยังต้องโทรไปถามเพื่อนเลยก็มีอะค่ะเพื่อนรู้ว่าเป็นกุมารอ๋อกุมารเหรอเนี่ยแหละค่ะอ๋อข้าหลับสังฆทานตรงนี้นี่นางเห็นไหมในบริเวณนี้เต็มไปหมดเลยมิใช่ว่ามีแค่นี้นะเนี่ยทั้งนี้เห็นไหมเนี่ยเอ็งสามารถเดินออกไปทางนู้นได้เลยเนี่ยอันนี้หอฉันเมื่อกี้นี้เอ็งออกมาทางนี้หรือเปล่าไม่คนละวัดคนละทางเดียวกันด้วยนะออกจากวัดเลี้ยวซ้ายตรงไปบนถนนจอมพลนะคะก็จะเจออนุสาวรีย์คุณย่าโมที่อยู่ทางด้านขวามือนะคะถ้าเราเดินจากอนุสาวรีย์คุณย่าโมนะคะตรงไปที่วัดนะคะเดินอย่างเรื่อยเฉื่อยนะก็จะประมาณสัก10 นาทีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเดินแบบตั้งใจเดินไปจริงๆนะไม่เกิน5 นาทีอะค่ะอันนี้ก็เป็นกลางใจเมืองของจังหวัดนครราชสีมานะคะก็จะมองเห็นอนุสาวรีย์คุณย่าโมตั้งตระหง่านอยู่ด้านขวามือนี้ค่ะคนก็เยอะอยู่นะเป็นช่วงฮอลิเดย์ของเรานะคะก็เลยเอาบรรยากาศมาฝากค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่ทริปหน้าค่ะสวัสดี